้องมะม่วงบลัดดี้บันนี่นำทีมคาแรคเตอร์กระต่ายสาวใจถึงเจเดอะแรบบิทหรือแกะนักชิมชูชีฟคาแรคเตอร์ฝีมือคนไทยไปอวดโฉมยังแดนอาทิตย์อุทัยที่ได้รับการตอบรับผ่านป๊อปอัพสโตร์ที่มีสินค้าจากตัวละครเหล่านี้จำหน่ายให้กับแฟนคลับที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบลัดดี้บันนี่คาแรคเตอร์กระต่ายขาโหดที่ฟื้นจากความตายกลายเป็นฮีโร่ออกมาโลดแล่นให้คนทั่วเอเชียได้รู้จักเมื่อกว่า10ปีที่แล้วโดยแอนิเมชัน 3D Bloody Bunny ชุด The First Blood ที่คว้ารางวัล BIDC Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการด้านแอนิเมชันและดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยที่มีศักยภาพโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยคว้ามาถึง3รางวัลคือ The Best Animation Series, Best Short Animation และ Character of the Year เป็นรางวัลล่าสุดที่ตอกย้ำความสำเร็จของผู้ให้กำเนิดคาแรคเตอร์กระต่ายขาโหดตัวนี้แอนิเมชัน 3D นี้ถือเป็นคอนเทนต์ล่าสุดของ Bloody Bunny นอกเหนือจากสติ๊กเกอร์ไลน์ของใช้และสินค้าแฟชั่นที่มีทีมดีไซเนอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของแฟนคลับรวมไปถึงการสร้างคาเฟ่ให้เป็นที่พบปะของผู้ที่ชื่นชอบกระต่ายขาโหดและผองเพื่อนตัวนี้ส่วนหนึ่งหลังๆเนี่ยคิดว่าในการสร้างคาแรคเตอร์มันไม่ใช่แค่การวาดอย่างเดียวมันต้องเข้าใจในเรื่องของสตอรี่ต้องเล่าเรื่องเป็นด้วยนะฮะในระดับหนึ่งซึ่งมันก็ต้องอาจจะทำเป็นทีมหรือว่ามีมากกว่า1คนนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ลักษณะของเป็นอาร์ตอย่างเดียวละหลังๆนะครับมันเป็นกึ่งมาร์เก็ตติ้งนิดนึงที่คนต้องเข้าใจมากขึ้นว่าทุกคนอยากเสพอะไรบัตตี้บันนี่เงี้ยทำแอนิเมชันออกมาความยาวประมาณนาทีนึงนาทีกว่าโอ้ยอดวิวสูงมากอันนั้นคือนอกจากมันสนุกด้วยคุณภาพมันดีมากด้วยนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจทำให้คุณภาพสูงมากคนก็นิยมนะครับแล้วพอมันเนื่องจากว่าพอมันสั้นลงเราก็สามารถจะทำงานที่มันคุณภาพสูงได้มากขึ้นเพราะว่ามันสั้นลงเนี่ยมันก็ทำให้ต้นทุนมันต่ำลงความสำเร็จของ Bloody Bunny ยังทำให้ผู้ประกอบการรายนี้ออกคาแรคเตอร์ตัวใหม่ๆเพื่อสร้างฐานแฟนคลับที่จะนำไปสู่การเป็นลูกค้าในอนาคตโดยคุณกฤตได้แนะนำผู้ที่สนใจสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ให้ออกมาโลดแล่นบนโลกดิจิตอลแม้จะมีความเป็นไทยที่โดดเด่นแต่ก็ต้องไม่ลืมให้ความสำคัญในการใส่ความเป็นสากลลงไปในตัวละครด้วยเพราะว่ามุกบางอย่างหรือว่าคอนเทนต์บางอย่างมันก็สำหรับคนไทยไปต่างประเทศก็จะยากนิดนึงแล้วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาเพื่ออะไรลักษณะของคอนเทนต์ที่มันเป็นคอนเทนต์ทั่วไปอย่างเช่นเรื่องของความรักเรื่องของวัยรุ่นเรื่องของอาหารการกินนะพวกนี้จะเป็นสิ่งที่สามารถเอาไปใช้ได้อย่างถ้าเราดูคาแรคเตอร์ของพวกซันริโอซันเอ็กซ์ใหม่ๆอย่างเงี้ยพวกกูเดทามะรีแลคคุมะก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ของคนทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มันทรานสเลทไปได้กับลูกค้าทั่วโลกสอดคล้องกับความเห็นของนายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทยที่เห็นว่าหากต้องการให้คาแรคเตอร์โดดเด่นในเวทีโลกก็ต้องให้ตัวละครสะท้อนอารมณ์ที่เข้าใจง่ายผสมผสานกับกลิ่นอายอัตลักษณ์ของสัญชาติแต่ในขณะเดียวกันปัญหาที่ผู้สนใจอยากสร้างคาแรคเตอร์อาจต้องเผชิญทั้งคุณนพและคุณกฤตบอกตรงกันว่านั่นคือแหล่งเงินทุนถ้าอยู่ในประเทศคือตลาดมันไม่ได้ใหญ่เพียงพอที่จะทำให้เรารอดได้หรือทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพสูงจริงๆที่จริงๆคนไทยเราเนี่ยเราชินกับการเสพคอนเทนต์ที่คุณภาพสูงมากเลยนะเพราะเราดูได้จากทุกแหล่งในโลกเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคอนเทนต์บ้านเราเองอะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปร่วมมือกับต่างชาติเราไม่มีทุนเพียงพอจะทำคุณภาพมันสูงเพียงพอที่คนไทยเองจะกลับมาชื่นชมในการสร้างเกมหรือว่าการ์ตูนเองเนี่ยเราเองก็ยังไม่มีเราเรียกว่าซอร์สออฟฟันหรือว่าแหล่งเงินทุนเนี่ยที่สามารถจะให้บริษัทเนี่ยไปสามารถที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาพวกโปรดักต์พวกนี้ได้นะเทียบกับต่างประเทศแล้วก็เมืองไทยเองเนี่ยยังต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะฮะในการพัฒนาบุคลากรจนถึงขั้นที่เราสามารถทำเกมได้ดีขึ้นหรือว่าแอนิเมชันได้ดีขึ้นมีคนมากขึ้นนะก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักนอกจากนี้ยังมีปัญหาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเซิร์ฟเวอร์หรือบรอดแบนด์คุณภาพสูงหรือการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซ
ส่วนการสร้างบุคลากรทั้งสองท่านมองว่าไม่ใช่เรื่องยากเพราะปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาเปิดสอนในสาขาที่เกี่ยวกับการออกแบบแอนิเมชันคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือกลุ่มดิจิตอลคอนเทนต์ที่ผลิตบุคลากรออกมาไม่ต่ำกว่าปีละ1,000 คนและยังมีเวทีให้ประลองสนามอีกปีละ 3-4 ครั้งฝึกปรือฝีมือจนหลายคนได้รับการทาบทามให้ก้าวสู่เวทีโลกผ่านบริษัทผลิตภาพยนตร์หรือโปรดักชันเฮาส์ระดับโลกมาแล้ว